โอเคสำหรับคนที่เข้ามาแล้วเนาะมีอยู่แค่8คนนะครับเดี๋ยวพวกเราเปิดกล้องหน่อยนิดนึงนะครับไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยแล้วก็เดี๋ยวพวกเราไปดาวน์โหลดนะครับผมดาวน์โหลดข้อมูลแคนาดาที่อยู่ในหน้าเว็บเพจของอาจารย์รอไว้เลยนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บนึงนะเพื่อนดูหายไปเยอะมากเลยนะครับวันนี้เป็นคาบสุดท้ายของเรานะครับสำหรับมิดเทอมนะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะปิดเซสชั่นให้วันนี้ให้แล้วเดี๋ยวเจอกันวันสอบเลยนะครับอย่าลืมนะว่าเราสอบวันที่30นะครับเดี๋ยวเรามาย้ำเตือนกันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้ใครที่เข้ามาแล้วนะครับขอให้ดาวน์โหลดข้อมูลแคนาดาเลยนะครับเดี๋ยวเราวันนี้เราจะเรียนอีวิวกันนะครับผมนะครับใครเข้ามาแล้วเปิดไปดาวน์โหลดโปรแกรมไปดาวน์โหลดข้อมูลแคนาดานะครับอยู่หน้าเว็บเพจนะครับจะอยู่ตรงที่สอนอักษรนะครับตรงที่ตรงเนื้อหาสไลด์เนาะไปดาวน์โหลดเลยนะครับ백성들의 고통을 함께 했죠. 감천이란 모두가 나라의 어려움을 함께 느끼고 헤쳐나가기 위한 일입니다. 지금 같은 때 수십 명의 백성을 살릴 곡식이 한 점의 고기가 되어 혀를 즐겁게 한다는 것은 간 나이네. 루시리. 루레 하메. 루시리 매네 방 아단 소네. 시리 레 마이 카메. ข้อสอบไม่ได้มีซีรีส์เนาะนะครับนะใครเข้ามาแล้วไปดาวน์โหลดข้อมูลแคนาดารอเลยนะครับเดี๋ยวจะอาจจะเริ่มสอนอีวิวแล้วนะนะครับผมโอเคงั้นอาจารย์ตอนนี้11:05นะเดี๋ยวเราเริ่มเลยละกันเนาะอ
โอเคตอนนี้อาจารย์จะเริ่มสอน eView ก่อนนะครับซึ่งอาจารย์จะสอนไปตามสไลด์ที่อาจารย์สอนพวกเราเลยนะแต่ว่าจะมีอะไรอัปเดตนิดหน่อยเพราะเราเพิ่มเขียนมาร์ครีมาร์คไว้ตรงสไลด์ด้วยนะครับถ้าเห็นเนาะโอเคงั้นตอนนี้พวกเราจะเห็นหน้าจอ eView โผล่มาแล้วนะครับเนาะวิธีการทำสิ่งแรกก็คือเอาข้อมูลเข้าก่อนนะครับก็อย่างอื่นจะเลือกอย่างอื่นครับกด New ก่อนเนาะwork file แล้วพอดีว่าอาจารย์จำเดทไม่ได้นะครับอาจารย์ก็ unstruck date ไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็แต่ว่าข้อมูลนี้มีทั้งหมด84ไตรมาสนะครับข้อมูลเป็นข้อมูลรายไตรมาสนะครับเป็นข้อมูลเดียวกันกับที่สอน R code เมื่อคาบที่แล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับเข้าหน้านี้นะกด new นะเหมือนที่เคยสอนไปนะกด new เอาใหม่นะครับกด new กด file ก่อนนะ file แล้วก็ new แล้วก็ work file นะครับผมแล้วก็กดตรงนี้เป็น Undate เสร็จแล้วก็ใส่ Observation 84นะครับตามข้อมูลที่เรามีแล้วก็กดโอเคเลยนะครับพวกเราขึ้นหน้าจอนี้มานะครับก็จะเป็นหน้าจอพร้อมที่จะทำการรันแล้วเนาะขั้นตอนต่อมานะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือนะครับขั้นตอนต่อมาก็คือเราต้องเอาข้อมูลเข้าเนาะอย่างนี้ข้อมูลเข้านะไฟล์แล้วก็ Import นะครับผมอาจารย์ก็อินพุตข้อมูลเข้ามานะครับย้ำว่าอันนี้อาจารย์ไม่ได้อัดวิดีโอให้กับพวกเราเนาะดังนั้นพวกเราต้องดูจากในสไลด์แล้วก็ดูจากตรงนี้เป็นหลักนะครับอันนี้ไม่ได้อัดให้นะโอเคงั้นต่อเลยนะครับเสร็จแล้วก็ไปหาข้อมูลของอาจารย์เนาะอาจารย์เอาข้อมูลเก็บไว้นะครับแล้วก็อยู่ไหนเอ่ยเป็นข้อมูลของแคนาดานะครับอยู่ตรงนี้เนาะแคนาดานะครับข้อมูลแคนาดาก็กด next อย่างเดียวเลยฮะพอข้อมูลเข้าปุ๊บก็กด next อย่างเดียวแล้วก็ finish ไปเลยนะครับข้อมูลก็จะเข้ามาอยู่ตรงนี้นี่คือหน้าต่างแรกที่อยู่ในสไลด์ที่ให้พวกเราไปนะครับทุกคนต้องเอาข้อมูลเข้าเป็นอยู่แล้วเพราะเคยสอนไปแล้วนะนะครับงั้นก็ฝึกทำด้วยกันเนาะว่าตอนนี้ข้อมูลมีตามนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือว่าถ้าเราอยากจะทำข้อมูลวาโดยที่เราไม่อยากจะทำ co-education ไม่อยากจะเป็นทดสอบมันวิธีทางลัดที่ทำง่ายๆก็คือเราก็ต้องเช็คก่อนว่าข้อมูลเรามันเป็นข้อมูลที่นิ่งที่ไอศูนย์หรือเปล่าลองเช็คดูครับว่าข้อมูลนิ่งที่ไอศูนย์หรือเปล่าลองเช็คดูนะอันนี้ไม่ได้อยู่ในสไลด์นะครับแต่ว่าอาจารย์สอนเพิ่มเติมเนาะกด view หรือ unit root test ใช่ไหมเราลองเช็คสิครับว่าที่ level หรือไอศูนย์นั่นน่ะเอาแค่อันเดียวพอแล้วนะ intercept ถึงมาละมันนิ่งไหมคำตอบคือตัว e มันไม่นิ่งเห็นไหมครับมันไม่นิ่งเราไปดูตัวต่อมาครับตัว PROD นิ่งไหมมันก็ไม่นิ่งใช่ไหมครับเห็นไหมตัว RW เป็นไงครับอ้าว RW นิ่งนะครับเนาะในที่นี้ RW ตัวนี้นิ่งทำไมนิ่งแปลกจังเลยทำไม RW นิ่งเดี๋ยวจะลองทดสอบยูนิตดูเทสตัววิธีอื่นดูนะครับถ้าเป็นแบบนอนมันจะไม่นิ่งแล้วลองแบบสุดท้ายนะครับลองแบบเทรนไม่นิ่งโอเค2ใน3บอกว่า RW ไม่นิ่งนะครับมันไม่นิ่ง2ใน3แสดงว่า RW ก็ไม่นิ่งนะครับขั้นต่อมาครับตัวนี้ตัว U เนาะก็ไม่นิ่งแสดงว่าทั้ง3ตัวไม่นิ่งหมดเลยครับทำไงดีอาจารย์บอกว่าถ้ามันเป็น i1 มันรันวาได้ใช่ไหมใช่ครับถ้ามันรัน i1 ก็เป็นรันวาได้ลองเช็คซิว่าเป็น i1 หรือเปล่ากด view นะครับ unit do test ปรับเป็น i1 นะครับจากเลเวลเป็น first dip นะเป็น i1 อ้าวนิ่งแล้วแสดงว่า de เป็น i1 เดี๋ยวเราฝึกทำนะ prod กด view unit do test นะครับตรงนี้ก็จะพบว่าเปลี่ยนจากเลเวลเป็น first dip นะลองเช็คดูโอเค1แสดงว่า RPLD ก็เป็น i1 ครับเดี๋ยวถ้าเราทดสอบอีก2ตัวที่เหลือจะเป็น i1 ทั้งคู่แสดงว่าตอนนี้ครับทั้ง4ตัวแปรเป็น i1 หมดเลยเราสามารถทำวาได้แน่นอนละแต่เราต้องอย่าลืมไปเช็ค co-education ใช่ไหมต่อไปนี้ก็คือถ้าเราไม่อยากทำวาแบบนั้นล่ะถ้าเราไม่อยากไปนั่งเช็ค co-education ให้ปวดหัวไม่อยากทำ EC ให้ปวดหัวทำไงดีครับ
งั้นข้อมูลต้องนิ่งครับงั้นวิธีการที่ทำให้ข้อมูลนิ่งทำไงครับต้องทำให้มันกลายเป็นโกดเรทใช่ไหมที่อาจารย์เคยสอนมีโกดเรทมีเทคลอนทำดิฟใช่ไหมหรืองั้นอาจารย์เอาแบบโกดเรทซึ่งอาจารย์สอนไว้ในสไลด์แล้วนะวิธีครับวิธีการทำโกดเรททำยังไงให้เรากดควิกใช่ไหมครับเจเนเรตซีรีส์เสร็จแล้วให้เรากด growth อาจารย์พิมพ์ชื่อเนาะตั้งชื่อใหม่ growth e แล้วกันเนาะมีค่าตัดกับ log e นะครับผมลบกับ log e ลบ1นะครับ e วงเล็บเปิดลบ1ซึ่งอยู่ในสไลด์แล้วนะไปดูนะครับอยู่ในสไลด์แล้วนะครับวิธีการทำเห็นไหมก็ใส่โค้ดนี้ไปเห็นไหมครับเหมือนกับที่สไลด์เป้เลยใช่ไหมครับ growth e เห็นไหม log e ลบกับ log e ลบ1ก็หมายความว่านี่คือ growth rate หรือ dog log difference นั่นเองแล้วก็กดโอเคนะทุกคนตั้งชื่อมาแล้วกดโอเคแม้ growth e ก็จะโผล่มาตรงนี้เห็นไหมครับ growth e โผล่มาตรงนี้ละโอเคเนาะ growth e โผล่มาละโอเคงั้นทำแบบเดียวกันครับกับ PROD ด้วยนะ PROD ล่ะโอเคก็ควิกนะครับ generate series เหมือนเดิมเนาะเหมือนในสไลด์เลยอันนี้อยู่ในสไลด์แล้วครับสอนไปแล้วเนาะ generate series แต่ทำให้ครบ4ตัวแปรเลยนะครับ growth อะไรนะ growth PROD นะครับมีค่าเท่ากับ log PROD ลบกับ log PROD วงเล็บ1ลบ1นะครับเห็นไหมถ้าไปเรียกกันเลยฮะตั้งชื่อใหม่แล้วก็เอา log difference ให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้อย่าเพิ่งกดโอเคนะทุกคนอาจารย์ขอให้เรา copy ไปก่อนจะได้ไม่ต้องพิมพ์โค้ดใหม่นะครับอาจารย์ขอ copy นะจะได้ไม่ต้องพิมพ์โค้ดใหม่แล้วกดโอเคนะครับgroup PLD ก็ครบมาแล้วทำอีกครับเอาให้ครบนะทำให้ครบเลย JLA series นะครับผมแล้วก็เปลี่ยนจาก PROD เป็น RW บ้างเนาะนะครับอาจารย์เปลี่ยนเป็น RW นะ RW ใช่ไหมฮะ grow ของ RW log RW ลบกับ log RW ลบ1ก็คือ lag 1นั่นเองใช่ไหม lag 1ลบ1ก็คือ lag 1นะครับอย่าลืมนะกดโอเคต่อมาทำแบบเดียวกันกับตัว U ใช่ไหมครับตัว U เหมือนกันเนาะตัว U ก็คือ quickGenerate series พวกเราใครทำได้ทำเลยเนาะไม่ต้องรออาจารย์เนี่ยทำได้ไปเลยแล้วก็ตัว U นะครับตัว U ตั้งชื่อเขาเราตั้งชื่ออะไรก็ได้แต่ว่าตัวแปรต้องชื่อตามที่เราเอาเข้ามานะครับเห็นไหมใส่ตัว U ก็ต้องตัว U แต่ตรงเนี้ยซ้ายมือสุดตั้งชื่ออะไรก็ได้แต่จะเชื่อว่า growth แล้วกันเนาะจะได้เหมือนสไลด์เสร็จแล้วตอนนี้เราอาจารย์แปลงข้อมูลเป็น growth rate เพราะว่าอาจารย์ไม่อยากไปทำ correlation test ขี้เกียจอาจารย์เชื่อว่าถ้าทำเป็น growth rate แล้วมันจะกลายเป็น i 1 0หมดเลยมันจะนิ่งที่ i 0เลยอันทดสอบกันนะครับทุกคนทำตามอาจารย์นะทดสอบว่าเฮ้ยมันเป็น i 0จริงอย่างที่อาจารย์บอกหรือเปล่าอ่ะ growth e กดขึ้นมากด view unit root test แล้วก็เปลี่ยนจาก first ที่เป็น level นะต้องทดสอบที่ i 0ใช่ไหมว่ามันนิ่งที่ i 0จริงหรือเปล่าอ่ะกดโอเคดูมันนิ่งแล้วเห็นไหมครับเมื่อกี้มันไม่นิ่งนะตอนนี้มันนิ่งแล้วแสดงว่าถ้าเป็น growth มันนิ่งที่ i 0ถ้าเป็น growth PROD ล่ะกด view unit root test เป็นไงฮะนิ่งถ้าเป็น RW ล่ะ growth RW view unit root test แล้วก็กดโอเคก็นิ่งใช่ไหมครับก็นิ่งเห็นไหมครับแสดงว่า4ตัวเนี่ยพอ transform เป็น growth rate แล้วมันนิ่งหมดเลยครับนั่นเองแสดงว่าตอนนี้ข้อมูลของเราถ้าเป็น growth rate มันนิ่งแสดงว่าเราต้องทำ correlation test ไหมไม่ต้องแล้วถ้าข้อมูลนิ่งแบบนี้แล้วไม่ต้องทำแล้วนะครับก็ทำวาก็จบเลยดังนั้นในพาร์ทแรกของการทำ EU วันนี้จะสอนการทำวาให้เรากด Control นะครับสีอันนี้คลิกขวา Open as VAR ได้เลยนะครับคลิกขวา Open as VAR เสร็จแล้วก็เลือกอันแรกครับ Standard VAR เนาะแล้วไอ้ตรงเนี้ยครับนี่คือการใส่แลกเนาะให้เรา1เว้น2อ่ะ1เคาะ2แปลว่าให้ใส่แลก1กับแลก2ก็คือแลก2นั่นแหละนะครับโอเคนะ C คือเบต้า0นะ C ตรงนี้คือเบต้า0จะใส่ intercept term หรือไม่ใส่ intercept term ก็ได้ตอนนี้อาจารย์ขอใส่ intercept term เนาะใส่เบต้า0เข้าไปกดโอเคนี่คือผลการศึกษาของเราครับเสร็จแล้วทุกคนนี่คือการทำวาของเราดูผลของเรานะครับดูผลยังไงเหมือนกับที่ R code เลยนี่คือผลวาวันที่นี้ที่วันรันข้อมูลมี84ข้อมูลนะครับเพราะตรงนี้สำคัญมาก
standard error จะอยู่ในวงเล็บโค้งๆแต่ถ้าเป็น t stat จะอยู่ในวงเล็บเหลี่ยมๆแสดงว่าพอเราดูครับดูผลการศึกษานะ growth ของ u ลบ1ก็คือ growth rate ของ u ลบในอดีตไตรมาสที่แล้วส่งผลต่อ growth ในปัจจุบันอย่างไร growth u ในปัจจุบันอย่างไรนี่คือค่าพารามิเตอร์ลบ 0.0838 คือค่าพารามิเตอร์แต่ 0.1557 เนี่ยคือ standard error แล้ว review เขาคำนวณค่า t stat ให้เราแล้วเรียบร้อยละปัญหาคือเขาไม่มีค่า p value ให้เรานะเราต้องไปเปิดตารางเองนะครับพอเนี้ยอาจารย์เลยไม่ค่อยชอบใช้ review ในการทำว่าเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่มี p value ให้แต่อย่างน้อยก็มีค่า t stat ให้ใช่ไหมเราต้องไปเปิดตารางt stat เองเห็นไหมครับแล้วสมการวานี้เรามีทั้งหมด4ตัวแปรใช่ไหมเราก็จะมีคอลัมน์กี่คอลัมน์คอลัมน์ที่1คอลัมน์ที่2คอลัมน์ที่3และคอลัมน์ที่4เห็นไหมครับ1 2 3ตามวาเป๊ะเลยเห็นไหมแล้วเรามีกี่แหลก2แหลกแหลก1แหลก2แหลก1แหลก2เห็นไหมแหลก1ใน2ทุกๆตัวมี2แหลกแล้ว4คือค่าเบต้า0หรือคอนสแตนต์เทอมข้างล่างก็เป็นพวก r sub pair aac อะไรเนาะพอเราไปดูเองได้นะครับคำถามคือแล้วมันถูกหรือยังครับยังใช่ไหมเพราะเราต้องไปเช็คแหลกก่อนว่าไอเนี้ยมันแค่ default เฉยๆมันแค่ใส่1 2ใส่มั่วๆเฉยๆเราต้องไปเช็คแหลกก่อนว่ามันแหลกอะไรก็กด view ตรงนี้นะแหลก structure แล้วก็แหลก length ขยายนะครับต้องกดตามนี้อยู่ในสไลด์แล้วนะครับอันนี้อยู่ในสไลด์นะให้กดเอาใหม่นะกด view กดแหลก structure แล้วก็กดแหลก length ขยายแล้วก็ตัวเนี้ยdefault มันเป็น7ใช่ไหมครับก็ไม่ต้องปรับอะไรมันนะก็ตาม default ไปเลยครับกดโอเคไปเลยเสร็จแล้วครับนี่คือผลการศึกษาแหลกของเราเราดูดีๆนะเขาบอกว่าวิธีการเช็คแหลกเนี่ยในงานเนี่ยเขามีไครเทียออกมาเยอะมากไหมมี log likelihood มี LR FPE AAC SC HQ มันมีไครเทียให้เราต้องเยอะแยะเห็นไหมคำถามคือแล้วตอน R code ก็เหมือนกันมีหลายไครเทียใช่ไหมงั้นก็ดูทุกไครเทียเลยกัน และอย่าลืมนะครับว่าถ้าเป็น FPE ใช่ไหมถ้าเป็น AAC SCHQ เนี่ย4ช่องนะครับคอลัมน์เนี่ยต้องได้ค่าน้อยที่สุดจะดีที่สุดใช่ไหมแต่บางคนก็แบบมันลายตาอาจารย์มันไม่รู้ว่าไหนน้อยที่สุดใช่ไหมมองไม่ออกดูที่ดอกจันอันนี้เป็นทริคนะครับดูที่ดอกจันที่ดอกจันจะเป็นจุดที่ FPE AAC SQ HQ AAC มันน้อยสุดละแล้วตรงจุดนั้นเป็นจุดที่แหลกเหมาะสมครับเพราะอะไรครับดูนี่เขาเขียนตรงนี้ดอกจัน indicate lag order select by criteria ก็หมายความว่าคอมพิวเตอร์เครื่องเนี้ย eview มันทำการใส่ดอกจันเพื่อช่วยให้เราสังเกตเห็นง่ายๆครับว่าข้อนี้ต้องตอบแหลกอะไรซึ่งข้อนี้ตอบแหลกอะไรครับLR FPE AAC ตอบแหลก3ไอแหลก2นะครับแต่ SC กับ HQ ตอบแหลก1งั้นข้อนี้มันตอบ1กับ2ก็ได้แต่อาจารย์ใช้เสียงส่วนใหญ่เนาะดอกจันมันปรับกดที่ตรงเนี้ย3อันอาจารย์ใช้เสียงส่วนใหญ่นะครับก็ตอบแหลก2แล้วกันจะได้สอดคล้องกับ R code นะตอบแหลก2แล้วกันเนาะใช้เสียงส่วนใหญ่เอาแต่ถ้าใครในที่นี้ตอนทํา409บอกว่าขอใช้แค่ AAC อย่างเดียวก็ไม่ผิดนะครับ AC ก็ไม่ผิดก็ตอบแหลก2ได้เลยก็แล้วแต่เราอ่ะไอ้ตรงใครเสียตรงเนี้ยว่าเราจะเชื่อของใครแต่ถ้าเราไม่รู้จะเชื่อใครดีก็เอาเสียงส่วนใหญ่เชื่อนะครับเอาเสียงส่วนใหญ่เอาอันนี้มาร์กไว้ด้วยนะครับเนาะมาร์กไว้ด้วยขั้นตอนต่อมานะครับอ่ะให้เรากด estimate เลยครับ estimate เลยพอรู้ว่าเป็นแหลก2ใช่ไหมให้เรากด estimate ครับแล้วก็ใส่ตัวเนี้ยครับเป็น1เว้น2โอเคครับเสร็จแล้วเนาะอิวสอนก็โอเคเลยนี่ครับก็พวกเราก็ copy ผลเนี่ยไปแปลได้เลยนะครับจบละไม่ต้องทำ co-indication นะเพราะว่าข้อมูลเรามันนิ่งใน ISO แล้วโอเคนะครับทุกคนงั้นเสร็จแล้วนะอันนี้อาจารย์สอนวาเสร็จแล้วนะจบละความจริงวามันก็มีแค่นี้ครับข้อมูลนิ่งแล้วก็จบแต่ถ้าเรากดกระบาออกก่อนนะครับผมอ
ถ้าเราไม่อยากทำเป็น Ghost Date ล่ะแต่เราอยากใช้ข้อมูลดิบไงครับอยากใช้ตัว E อยากใช้ PROD RWU ใช้ได้ไหมคำตอบคือมันก็ได้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราทดสอบไปแล้วใช่ไหมว่ามันนิ่งที่ I1 หมดเลยถูกต้องไหมมันนิ่งที่ I1 หมดเลยแสดงว่ามันก็ใช้มันก็รันวาได้นี่เพราะว่ามันอาจจะมี co-indication ใช่ไหมครับงั้นลองดูกด E Control ค้างไว้นะ Control E PROD ค้างไว้ RW แล้วก็ U ได้4ตัวนี้นะกด Control แล้วก็คลิกขวา Open as War เห็นไหมครับก็มีสีตรงนี้รันก็รันได้เพราะมันนี่ที่ I1 เลยก็กดโอเคก่อนโอเคครับแล้วอย่าลืมนะอย่าเพิ่งไปแปลผลมันนะต้องไปเช็คก่อนว่ามันแหลกอะไรกันแน่อ่ะกด View แหลก Structure แล้วก็แหลกเลขคุณลักษณะถ้าเป็นข้อมูลดิบตอบแหลกอะไรเอ่ยข้อมูลดิบเสียงส่วนใหญ่อยู่ที่แหลก3ครับถ้าเป็นข้อมูลดิบเสียงส่วนใหญ่อยู่ที่แหลก3เพราะมีดอกจันอยู่ที่แหลก3เยอะมากงั้นเราจะใช้แหลก3ทำกันนะทุกคนเราใช้แหลก3กันงั้น estimate เปลี่ยนจาก1เว้น2กลายเป็น1เว้น3ครับตรงนี้เพราะว่าเราจะใช้แหลก3กันโอเคนะครับผมงั้นต่อนะนะครับกดโอเคได้เลยพวกเราเอาผลตัวนี้ครับไปใส่ใน Microsoft Word เตรียมแปลใน409ได้เลยแต่เก็บไว้ในใจก่อนนะอย่าเพิ่งแปลมันนะครับเราจะแปลมันได้ก็ต่อเมื่อเรายืนยันว่าผลการศึกษาตรงเนี้ยมันมี co-indication กันจริงๆหรือเปล่าดังนั้นผลนี้เสร็จแล้วยังความจริงก็เสร็จแล้วแต่ต้องเช็ค co-indication ด้วยนะครับวิธีการเช็ค co-indication ทำดังต่อไปนี้นะ1กด view นะครับ2กด unit root อันไหนเอ่ยขอโทษกด co-indication test ตรงนี้ใช่ไหมเอาใหม่นะผลการศึกษาหน้านี้นะครับให้เรากด view กด unit rootคือกด co-indication test นะครับหยุด co-indication test ปุ๊บมันมีทั้งหมด1 2 3 4 5อันที่6ไม่นับนะครับอันที่6คือเป็นการ summarize 1ถึง5รันพร้อมๆกันอันที่6ไม่เกี่ยวเราจะได้ไหมว่าตอนที่อาจารย์สอนพวกเราคาบที่แล้วอ่ะอาจารย์บอกว่ามันมี special case ของ while อยู่4แบบใช่ไหมมันคือตามนี้ครับ1 2 3 4ไม่มีอะไรเลยไม่มี intercept term ไม่มี intercept term ไม่มี trend มีแค่ intercept term อะไรเงี้ยนี่คือ VECM ทั้งหมด4แบบแต่แบบที่5อาจารย์ไม่ได้สอนนะครับเพราะว่ามันเป็น quadratic quadratic คือมันเป็น y ยกกำลัง2ซึ่งส่วนใหญ่รับแปลผลไม่ค่อยได้ครับนักสถิติไม่ค่อยชอบใช้มันสามารถเอาไปพยากรณ์ได้แต่เอาไปแปลผลทางเศรษฐศาสตร์ไม่ค่อยได้ครับไอ้ยกกำลัง2เนี่ยนะครับไปพยากรณ์ได้อย่างเดียวดังนั้นนักสถิติก็เลยไม่ค่อยชอบใช้ R ไม่ค่อยใช้แบบที่5กันใช้1 3 4แต่ตอนนี้อาจารย์ขอเลือกใช้ที่คนใช้มากที่สุดนะครับคือเขาชอบใช้แบบที่3ครับก็คือให้ V กับ VECM มีแค่ intercept term พอละไม่ต้องมี trend ก็ได้นะครับนี่คือสิ่งที่เขาชอบทำกันดังนั้นคืออาจารย์ใช้เลข3นะทุกคนทุกคนจะใช้เลข1 2เลข3เลข4ก็ได้เลข5ก็ได้นะครับแต่ว่าในที่นี้อาจารย์ขอใช้เลข3เป็นตัวทำเนาะเป็นตัว test นะครับอาจารย์ใช้เลข3เป็นตัว test ปุ๊บแล้วก็ใส่เลข3ถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็กดโอเคเลยนี่คือการเช็ค co-indication โดยที่ var กับ vecm มี insert term นั่นเองนะครับเพราะเราเห็นไหมครับผลการศึกษาออกมาเป็นอย่างนี้แล้วเห็นไหมนี่คือผลของข้างบนนะครับตรงนี้นะเป็นผลของ press test ข้างล่างเป็นผลของ eigen value maximum eigen value เห็นไหมซึ่งสอดคล้องกับที่อาจารย์สอนในคาบเลยแล้วเห็นไหมครับมันเหมือนกับที่อาจารย์สอนมันจะมี none แปลว่า r เท่ากับ0ครับ at most 1แปลว่า r น้อยกว่า1at most 2คือ s 0 r น้อยกว่า2ส่วน at most 3คือ s 0 r น้อยกว่า3ครับจำได้ไหมที่อาจารย์สอนแปลผลตอน r code ครั้งที่แล้วอ่ะกับในสไลด์ทฤษฎีครับมันก็มีแบบนี้ครับพวกเราก็ต้องทดสอบแต่อันแรกครับเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะนั้นพบว่า p ไปดูเป็นไงครับตอบปฏิเสธ s 0แสดงว่า r เท่ากับ0จริงไหมไม่จริงนะครับเพราะมันปฏิเสธ s 0แสดงว่าR ไม่เท่ากับ0ครับงั้นเอางั้น R เท่ากับ1หรือเปล่าเป็นไงครับยอมรับข้อนี้ถ้าใช้ trace test trace length test เนี่ยบอกว่า R เป็น1ครับคือ correlation มีเท่ากับ1งั้นเราดูอันที่2ครับถ้าใช้แบบ maximum eigen value ล่ะเป็นไงท่านนั้น P value ก็6ครับแสดงว่าข้อนี้ R ไม่เท่ากับ0แน่ๆเลยงั้น R เท่ากับ1หรือเปล่ายอมรับเห็นไหมมันยอมรับ R เท่ากับ1แสดงว่าข้อนี้ตอบมี1 co-indication ครับข้อนี้ตอบเสร็จละแล้ว eView อ่ะมันช่วยพวกเราโคตรๆเลย
ถ้าใครไม่เก่งเศรษฐมิติเราแปลผลไม่เป็นนะครับดูข้างล่างครับอ่านตรงนี้นะเขาเขียนว่าอะไรครับเขียนว่า trace test indicate one co-indicating equation เขาบอกว่าจาก trace test ตอบว่า r เท่ากับ1เห็นไหมครับดูข้างล่างนี้จาก max eigen value test ตอบว่ามี1 co-indicating เดียวกัน eview อ่ะมันโคตรช่วยเลยครับถ้าเราแปลผลตรงนี้ไม่เป็น eview เขียนตรงนี้เลยครับว่ามี1 co-indicating เห็นไหมอีวิวเขียนให้ตรงนี้เลยข้อนี้ก็เลยตอบ1โคอินถ้าเราใช้วาที่มีอินเตอร์เซปต์ VECM ที่มีอินเตอร์เซปต์นะตอบ1โคอินดังนั้นตอนนี้รู้แล้วว่ามี1โคอินใช่ไหมครับและมีโคอินไหมมีโคอินจริงด้วยแสดงว่าผลวาแลก1ถึง3แปลผลได้ไหมครับไปแปลได้เลยครับทุกคนแปลได้เลยอันเนี้ยแปลผลได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้พวกเราเสร็จ 4.9 แล้วนะครับให้เรา copy ผลตรงนี้และให้เรา copy ผล co-indication ลงไปใน409ครับเพราะว่าเราก็จะตอบได้ว่าผลเป็นแบบนี้มี co-in ไหมมีต่อมาอาจารย์ที่ปรึกษาอาจจะอยากถามว่าแล้วมันมีการปรับตัวในระยะสั้นหรือเปล่านะครับมันมีไหมนะครับงั้นทำไงดีครับก็ต้อง estimate อีกทีนึงครับว่ามีการปรับตัวในระยะสั้นไหมแล้วก็เปลี่ยนจาก standard var ตัวเนี้ยกลายเป็นVEC เห็นไหม Vector Error Correction เปลี่ยนครับเพื่อดูระยะสั้นเสร็จแล้วใส่แหลก3ใช่ไหมอ้าวแล้วจำนวนโคอินมี1ใช่ไหมใส่ตรงไหนเอ่ยให้กดตรงนี้ครับ Co-indication ตรงเนี้ยกดไปปุ๊บแล้วก็ใส่ตรงนี้เป็นเลข1ครับก็เสร็จละแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น Intercept เห็นไหมพอเมื่อกี้เราใช้เลข3ใช่ไหมตอนนี้ก็ใช้เป็นเลข3เหมือนกันอย่าลืมนะครับเรามี5แบบแต่ในคาบอาจารย์สอนแค่4แบบเนาะโอเคนะครับกดโอเคได้เลยครับทุกคนอันเนี้ยคือสมการ co-indication เพราะเราจะได้ไหมว่าสมการ co-indication ได้มาจากการรันวาเนาะนะครับที่อาจารย์บอกว่ามันคือ error term จากการรันสมการวาซึ่งไอเนี้ยครับ 10.07 เนี่ยมันเหมือนกับการเรารันสมการวานั่นเองนะครับเหมือนเรารันสมการ regression เพื่อหา error term นะครับทุกคนเราเห็นไหมอันนี้คือสมการ co-indication ของตัว e เนาะ e รันกับตัว e มันได้1ครับเพราะมันคือตัวมันเองแต่พอ prod รันกับ e ได้ 0.7 rw รันกับ e ได้ -0.82 u รันกับ e ได้ -0.27 แล้วก็ c รันกับ e ได้ c คือ constant term เนาะได้ -875 ข้อนี้ก็คืออันนี้คือสมการของตัว e ครับก็คือสมการ error term ของตัว e อย่าลืมนะว่าเรามี co-indication ได้เท่ากับ n ลบ1สมการแต่ตอนเนี้ยเราตอบแค่1สมการใช่ไหมครับแสดงว่าเราก็ต้องหา ECM อ่ะจากแค่สมการตัวแรกคือสมการ e พวกเราเข้าใจไหมพวกเราลองเปลี่ยนนะอาจารย์ลองเปลี่ยนนะถ้าเราเปลี่ยนเป็น co-indication มี3ล่ะอย่าลืมนะเรามี4ตัวแปรแต่มันมีได้ไม่เกิน3ใช่ไหมใส่3เห็นไหมครับนี่คือสมการแรกคือสมการของตัว e สมการที่2คือสมการของ prod และสมการที่3คือสมการของ rw นะครับส่วน u ลบ1อ่ะเขาไม่ให้ใส่เข้ามาครับเพราะว่าใส่ได้ไม่เกิน1เห็นไหมแต่ในที่เนี้ยเราใส่แค่สมการเดียวนะครับคือสมการของตัว u ให้ขอโทษครับเป็นสมการของตัว e เห็นไหมครับคือถ้าเราอยากสลับก็สลับได้นะสลับตัวแปรก็ได้นะครับแต่ในที่นี้อาจารย์ไม่ได้สลับตัวแปรเนาะสลับตัวแปรหมายความว่าเราย้ายตัว u มันเป็นตัวแรกก็ได้นะครับมันจะกลายเป็นสมการ u prod rw แล้วก็ e ก็ไม่เอาคือแต่ตอนเนี้ยเราเอาตัว u เป็นเบสมาร์กดังนั้นเราเอาตัว u เป็นเบสมาร์กเราเอาตัว u ไว้อยู่ขวาสุดนะครับของสมการเนี่ยดูนะเอาใหม่นะ estimate มั้ยเราเอาตัว u ไว้อยู่ขวาสุดเห็นมั้ยครับพอเอา u ไว้ขวาสุดมันจะเอาตัว u ออกไปก่อนตัวแรกแต่ถ้าเราไม่เอ้ยอาจารย์แต่อยากเก็บตัว u ไว้เป็นตัว co-indication ใช่มั้ยงั้นเปลี่ยน u แล้วก็ e สลับกันตรงเนี้ยเห็นมั้ยสลับกันตรงนี้เห็นไหมครับสลับกันก็อกกดโอเคนะเห็นไหมครับตัว e จะกลายเป็นตัวเบนช์มาร์กอยู่ข้างล่างนะครับส่วนตัว u prod อยู่ข้างบนหมดเลยเห็นไหมครับคือพูดง่ายๆคืออาจารย์ก็ตอบไม่ได้นะครับว่าจะเอาอะไรอยู่ขวาสุดอ่ะก็แล้วแต่เรานะครับมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่หน้าที่นี้เราเอาเหมือนเดิมเนาะเอาตามที่อยู่ในสไลด์นะครับเอาตัว e ไว้ข้างหน้าแล้วเอาตัว u ไว้ข้างหลังสุดนะครับแล้วกดโอเค
แล้วแต่ว่าเรามี correlation ตัวเดียวนะครับย้ำมีตัวเดียวเนี่ยก็ต้อง estimate correlation มีตัวเดียวก็คือเอาสมการ e สมการเดียวพอละนะครับสมการ e ก็จะโผล่มาตรงนี้ดังนั้นอันนี้ต้องเป็นสมการเอา e แล้วกันเนาะเป็นตัวปรับเป็นตัวจูนแล้วกันดังนั้นสมการเนี่ยครับสมมุติว่าเรามีทั้งหมด4ตัวแปรใช่ไหม4ตัวแปรเนี่ยเป็นเพื่อนกันนะครับ4ตัวแปรนี้เป็นเพื่อนกันแล้ววันหนึ่ง4ตัวแปรเนี่ยทะเลาะกันมันจะกระจายออกไปใช่ไหมครับดังนั้นเราจะอาศัยตัว e ครับเพื่อนที่ชื่อว่านาย e เนี่ยจะเป็นคนที่คอยปรับความเข้าใจของเพื่อนในกลุ่มนี้นะครับย้ำนะในกลุ่มนี้จะมีความสัมพันธ์ระยะยาวได้เพราะว่าตัว e เป็นตัวช่วยปรับความสัมพันธ์โอเคครับพอเราดูต่อนะเพราะว่าอะไรครับพอเรามี1 co-in แล้ว co-indication เป็นไงบ้างทุกคนพอเราดูครับมันเกิดอะไรขึ้นมันไม่ติดลบครับเนาะโอเคมันอาจจะเป็น0แต่มันก็ไม่ติดลบแสดงว่าข้อนี้ตอบอะไรครับโอเคสมการวานี้มันมี co-indication กันจริงๆมันมีจริงๆแต่ว่าตัว e ไม่ได้ช่วยให้เกิดการปรับตัวระยะสั้นเท่าไหร่เลยเพราะว่ามันเข้าใกล้0เลยฮะไม่ค่อยปรับเลยครับอาจารย์ก็สงสัยเหมือนกันนะว่าทำไมมันไม่ค่อยปรับนะครับเราลองดูไหมถ้าเราลองดูกับอาจารย์ดูกันเนาะลองปรับจากลองเปลี่ยนจากสไลด์นะลองปรับดูนะครับลองเปลี่ยนจากตัว e เป็นตัว u ดูสิครับว่าไอ้ถ้าเอาตัว u มาปรับเนี่ยเพื่อนๆในกลุ่มทะเลาะกันแล้วให้ตัว e ให้ตัว u มาปรับแทน e เนี่ยอาจารย์สลับดูนะอาจารย์สลับดูนะครับเอา u ขึ้นหน้าก่อนแล้วเอาตัว e ไว้หลังสุดนะครับไอ้ตรงกลางนี้ช่างมันไม่เป็นไรอะลองดูนะถ้าใช้ตัว u เป็นตัวปรับจะติดลบหรือเปล่าอ้าวทุกคนเอา u มาปรับแล้วเป็นไงครับติดลบครับลบทุกตัวเลยแสดงว่าไอ้เพื่อนกลุ่มเนี่ยไอ้4คนเนี่ยทะเลาะกันแทบตายเดี๋ยวตัว u จะช่วยจูนให้ครับแสดงว่าสมการนี้มีความสัมพันธ์ระยะสั้นกันจริงครับแต่มันจะมีความสัมพันธ์ระยะสั้นเอาเท่าไหร่มันมีความสัมพันธ์ระยะยาวกันจริงๆมันมีจริงๆแต่ว่ามันจะมีความสัมพันธ์ระยะสั้นด้วยหรือมีคนปรับจูนอ่ะใครเป็นคนปรับยูเป็นคนปรับครับข้อนี้ข้อนี้ตอบยูเป็นคนปรับเลยนะครับเพราะว่าทุกสมการติดลบหมดเลยเพราะเราลองขำๆเนาะลองเอา PROD มาปรับสิย้าย PROD มาเป็นตัวแรกดูครับลองเอา PLD มาปรับดูนะอาจารย์ลองเอา PLD มาปรับดูก็ไม่ติดลบนะครับไม่ติดลบแสดงว่าข้อนี้ครับตัว U มีอิทธิพลมากเลยนะครับถ้ามีช็อคขึ้นเนี่ยตัว U เนี่ยจะช่วยไปไก่เกลี่ยให้หมดเลยครับนั้นข้อนี้นะครับถ้าอาจารย์ต้องทำ409กับพวกเราแบบนี้จริงๆนะอาจารย์ขอใช้ตัว U ดีกว่าใช้ตัว U มาปรับดีกว่านะครับนี่ก็คือให้เราก๊อปปี้ผลวาเมื่อกี้ไปแปลผลได้เลยครับพอแปลผลวาเสร็จปุ๊บให้เราใส่ correlation test แล้วก็แปลผลแล้วก็สุดท้ายให้เรา copy หน้าเนี้ยครับไปด้วยอันนี้คือสมการของ u ใช่ไหมครับ ECM แล้ว u ก็เอามาใส่ใน VECM ตรงนี้เห็นไหมครับแล้วเวลาแปลผลไม่ต้องแปลข้างล่างนะครับแปลแค่นี้พอแล้วแค่สมการ ECM ตัวเนี้ยว่าติดลบหรือเปล่าพอละแค่นี้พอนะครับจบแล้วทุกคนเสร็จเรียบร้อยนี่คือ VECM นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนจบเรียบร้อยแล้วในงานนี้แต่อย่าลืมนะครับว่าเวลาแปลผลจริงๆต้องแปลผลจากวาใช่ไหมนี่ครับนี่คือการนี่คือหน้าต่างแปลผลของเรานะนะครับแปลผลตรงนี้เอาเสร็จแล้วเสร็จแล้วยังในสไลด์อาจารย์ลืมใส่ VECM ให้เราบ้างครับถ้าไม่ผิดนะในสไลด์อาจารย์ลืมสอน impulse response กับ variance decomposition นะครับดังนั้นใน R code สอนใน eview ก็จะสอนด้วยนะวิธีการทำ impulse response นะครับทุกคนทำแบบนี้นะทุกคนดูหน้าจอนะครับไม่ได้สอนอยู่ในสไลด์นะจดแล้วครับจดนะวิธีการทำ impulse response ทำอย่างนี้1กด view 2กด impulse response ตรงนี้กด view แล้วกด impulse response แล้วก็อันนี้ไม่ต้องยุ่งอะไรมันนะครับใส่ได้เลยทุกคน period ตรงนี้ครับปรับเป็น10 20ก็ได้ถ้ามันเราอยากดูดุลยภาพไกลๆหน่อยก็ปรับสัก15 20ก็ได้นะครับแต่ว่าอาจารย์ใส่เลข10แล้วกันเนาะนะครับใส่เลข10งั้นกดโอเคเลยเสร็จแล้วทุกคนอันนี้คือผลของ impulse response อ่ะเพราะเราดูทีละตัวนะครับอันแรกคือ response ของ u ต่อ u อันที่2เห็นไหมครับ u ต่อ u ก็คือ u มีการปรับตัวอย่างไรถ้าเกิดช็อคใน u เห็นไหม
response of you to you ก็คือ you คือถ้า you เกิดช็อก you จะ respond ยังไงอันที่2ครับ response of prod to you หมายความว่าถ้าเกิด you เกิดช็อก prod respond ยังไงก็ respond นี้ฮะจะลดลงมาแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเส้นสีน้ำเงินคือเส้น impulse response นะส่วนเส้นสีแดงคือเส้นเขาเรียกว่าเส้น confidence interval คือเส้นความคาดเคลื่อนจะไม่เกินนี้คือผลการทำ impulse จะไม่เกินเลขจะไม่เกินสีแดงนะครับถ้าผิดพลาดจะผิดพลาดไม่เกินสีแดงก็คือเหมือน base case กับ worst case ของ impulse response อันที่3ครับถ้าเกิดช็อกใน U RW จะ respond ขึ้นไปแล้วก็ค่อยๆร่วงลงมาถ้าเกิดช็อกใน U E จะลดลงไปก่อนเลยครับแล้วค่อยๆปรับตัวขึ้นเมื่อผ่านไป10ไตรมาสนี่คือ impulse response นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนคอลัมน์ที่2คือ response ของ U นะครับแต่เกิดช็อกของ PRD เห็นไหม response ของ PRD จากช็อก PRD response ของ RW จากช็อก PRD อันที่3คือ response ของ U ต่อช็อก RW เห็นไหมคอลัมน์ที่4คือ response ของ U ต่อช็อกของ E แสดงว่าคอลัมน์แรกคือช็อกของ U คอลัมน์ที่2คือช็อกของ PRD คอลัมน์ที่3คือช็อกของ RW และคอลัมน์ที่4คือช็อกของ E ครับนี่คือการทำ impulse response แล้วก็ copy ภาพแล้วก็ไปใส่ใน 4.9 ได้เลยนะครับงั้นต่อนะทุกคนนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวต่อเลยเนาะอันนี้คือ impulse response นะครับ copy ไปได้เลยต่อมาถ้าอยากทำ variance decomposition ทำไงครับที่อาจารย์สอนไว้2อันเนาะกด view ตรงนี้นะครับ view เสร็จแล้วก็กด variance decomposition เห็นไหมฮะตรงนี้เอาใหม่นะกด view แล้วก็กด variance decomposition เสร็จแล้วเหมือนเดิมครับปรับแค่เลขนี้ก็พอแล้วครับแต่ว่าในค่าของอาจารย์เนี่ยอาจารย์สอนเป็นตารางเนาะไม่ได้สอนเป็นกราฟถ้าเราอยากโชว์เป็นกราฟก็ได้นะกดโอเคมันจะขึ้นกราฟออกมาเห็นไหมเป็นบอกว่าอย่างเงี้ยอย่างอันแรกนะครับpercent u variance due to u หมายความว่าไงครับหมายความว่าความผันผวนของ u ที่เกิดจากตัวมันเองไตรมาสแรกอยู่ที่ 100% ครับไตรมาสที่2อยู่ที่ 90% ต่อมาครับดูอันนี้นะ variance ของ u ที่เกิดจาก PRD ก็คือถ้า u เกิดความผันผวน PRD มีผลหรือเปล่าไตรมาสแรกมีผลไหมดูนะไม่เห็นเลยเป็น0ครับไม่มีผล PLD ไม่มีผลต่อช็อคพอผ่านไปไตรมาสที่2มีเป็นมีเป็น2เห็นไหมครับแสดงว่ามี 2% PLD จะมีผล 2% ถ้าผ่านไปที่2ไตรมาสต่อไปเรามาดูอันที่3ครับเปอร์เซ็นต์ของ U variance ก็คือช็อคของ U ที่เกิดจาก RW มีกี่เปอร์เซ็นต์ครับน้อยมากครับต่ำมากอันสุดท้ายครับเปอร์เซ็นต์ของ U ก็คือถ้าเกิดช็อคใน U มันเกิดจาก E กี่เปอร์เซ็นต์ก็น้อยครับไม่ค่อยเยอะแสดงว่าส่วนใหญ่แล้วมันเกิดจากตัวมันเองเอาพอเราดูแถวที่2แถวที่2คือ variance ของ PRD แถวที่3คือ variance ของ RW และแถวที่4คือ variance ของ E ครับเห็นมั้ยมีทั้งหมด4แถวจะอ่านเป็นแถวๆเงี้ยนะแถวแต่ถ้าเป็น impulse response จะเป็นแนวตั้งแต่ในคาบอาจารย์สอนเป็นตารางใช่มั้ยดังนั้นก็ต้องกด view variance decomposition แล้วก็กดเป็น table แล้วก็กดโอเคเห็นมั้ยครับก็จะเป็นตารางแบบที่อาจารย์สอนในห้องเลยนะครับอันนี้อาจารย์ไม่สอนแปลผลแล้วเนาะเพราะสอนไปแล้วในห้องแล้วก็สอนในอาร์โค้ดแล้วนะครับผ่านไป10ไตรมาสเนาะโอเคอันนี้เสร็จแล้วนะครับ impulse response และ variance decomposition เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกดกากบาทออกไปเลยดังนั้นตอนนี้อาจารย์สอนทุกสิ่งทุกอย่างให้กับพวกเราเรียบร้อยแล้วนะครับ eview อาร์โค้ดสอนหมดแล้วอาจารย์ขอสอนเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับก็คือ restrict var คือพอบังเอิญนะครับใน eview ครับมีการทำ restrict var ได้นะครับ open as var ขึ้นมานะแหลก3ใช่ไหมแหลก3เห็นไหมครับพวกเราดูนี้นะหน้าต่างเนี่ยใส่แหลก3ดูข้างๆนี่ครับมันจะมี var restrict อยู่เห็นไหมครับ var restrict พอเรากด var restrict ตรงนี้นะครับเห็นไหมตรงนี้นะเปลี่ยนจาก basic เป็นอันนี้ไม่อยู่ในสไลด์นะครับอันนี้ใส่เลยนะ var restrict โอเคงั้นต่อนะครับเสร็จแล้วพวกเราก็เห็นไหมว่าพวกเราใส่แหลก3แสดงว่าพวกเราใส่ restriction ได้เช่นดูอันแรกคืออะไรครับเอฟเฟกต์ของ e แหลก3เอาแหลก1ดีกว่าอันแรกคือเอฟเฟกต์ของ e แหลก1
นะครับเอฟเฟกต์ของ e lag 1เห็นไหมดูข้างล่างเอาเมาส์ไปเลื่อนตรงนี้ต่อตัวมันเองเห็นไหมงั้นอาจารย์ชื่อว่ามันคงเป็น1มั้งก็ใส่เลข1อ่ะเอฟเฟกต์ของ e lag 1ต่อ PLD เป็นเลขอะไรเป็นเลข2แล้วกันเอฟเฟกต์ของ e lag 1ต่อ RW เป็นเลขอะไรเอาเป็นเลข3เอฟเฟกต์ของ e lag 1ต่อ u เป็นเลขอะไรอันเลข0สมมุติอาจารย์เชื่อเป็นแบบนั้นนะครับเรซิกว่าอะแลก2ล่ะแลก2คิดว่าตัวมันเองก็คือเอาตัวอื่นบ้างดีกว่าเอาตัวนี้ดีกว่าตัวนี้คืออะไรเอ่ยตัวนี้แล้วกันครับตัวนี้นะตัวนี้อันนี้นะอันนี้เอา2กับ2อันนี้คือแลก2ส่งผลตัวมันเองหรือเปล่าจะเสก1นะครับอันนี้เป็นอะไรเอ่ยอันนี้เป็น RW แลก2ส่งผลตัวมันเองหรือเปล่าใส่1แล้วกันอย่างเงี้ยครับอันแรก3ใส่อะไรอะไรบ้างแรก3อันนี้คืออะไร PROD แรก3ส่งผลต่อ U หรือเปล่าอาจารย์ส่งผลส่งผลเป็น9แล้วกันอย่างเงี้ยครับสมมติว่าอาจารย์ใส่ restriction แบบนี้นะเนี่ยใส่มั่วๆไปเลยนะครับแล้วก็ใส่แล้วก็กดโอเคครับดูครับนะผลที่ออกมาจะเป็นไงครับผลที่ออกมาจะกลายเป็นตามที่เรา restrict เลยครับแต่ที่เหลือมันจะประมาณนะครับประมาณเห็นมั้ยอาจารย์ใส่มั่วๆฮะที่จะประมาณแค่นั้นเองนี่คือ restrict ว่านะครับเสร็จละเรากลับไปทำเองได้นะครับไปฝึกทำได้เรื่อยๆมาถ้าเราแต่ว่าไม่ค่อยอยากให้ทำเท่าไหร่เพราะว่าเราต้องมีองค์ความรู้มากๆนะครับถึงจะทำได้อันนี้โอเคครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของการทำ e-view นะครับที่อาจารย์สอนอาจารย์พอดีบังเอิญอาจารย์อัดวิดีโอไว้ให้พวกเราด้วยดีกว่าเนาะนะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะอัปโหลดวิดีโอ e-view ให้ดีกว่าเพราะว่าเนื้อหามันมีเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะอันนี้ก่อนเดี๋ยวจะ stop share ก่อนนะครับผม